กาศครบรอบวันแต่งงานครั้งแรกของเธอกับมกุฎราชกุมารฮุเซนแห่งจอแดนวันที่1มิถุนายน2024นี้เจ้าหญิงราชวาได้เปิดเผยภาพถ่ายอันงดงามของการตั้งครรภ์ครั้งแรกของเธอตั้งแต่เคทมิดเดลตันไปจนถึงชาลีนจากโมนาโกไปจนถึงเลติเซียจากสเปนสมาชิกของชนชั้นสูงมักทำให้เหล่าช่างภาพต้องตะลึงด้วยการเปิดเผยตุ่มลูกน้อยของพวกเขาผู้ที่กำลังจะเป็นแม่ที่สดใสวันเสาร์ที่วันที่1มิถุนายนมกุฎราชกุมารฮุเซนแห่งจอร์แดนและราชวาภรรยาของเขาเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงานครั้งแรกของพวกเขาโดยเฉลิมฉลองด้วยการประโคมข่าวอย่างยิ่งใหญ่ในอัมมานสำหรับงานแต่งงานผ้าฝ้ายครั้งนี้ราชสำนักฮาเชมีได้แบ่งปันภาพพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการใหม่2ภาพของพระธิดาในกษัตริย์อับดุลลอที่2และพระราชินีราเนียและไม่น้อยกลางทุ่งสีส้มหญิงสาววัย30ปีโชว์พุงกลมของเธออย่างภาคภูมิใจนับตั้งแต่มีการประกาศกิจกรรมอันแสนสุขนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบรรดาผู้ชื่นชมราชวงศ์จอร์แดนต่างรอคอยรูปถ่ายของว่าที่พระมารดาอย่างใจจดใจจ่อต่อหน้าเจ้าหญิงราชวาบุคคลชั้นสูงคนอื่นๆก็ได้เผยให้เห็นถึงก้อนเนื้อของพวกเขาโดยเฉพาะกรณีของเคทมิดเดลตันในการตั้งครรภ์ทั้ง3ครั้งของเธอมารดาของจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยส์แสดงท้องของผู้เป็นแม่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะสวมเดรสลายดอกไม้รัดรูปเล็กน้อยหรือสวมแจ็คเก็ตติดกระดุมภรรยาของเจ้าชายวิลเลียมก็รู้วิธีเน้นรูปร่างที่ตั้งครรภ์ของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับชาร์ลอตต์คาซิรากีขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ผลแห่งเรื่องราวความรักของเธอกับดิมิทรีรัตซามลูกสาวของแคโรไลน์เดอโมนาโกเผยให้เห็นก้อนทารกของเธอภายใต้ชุดกระโปรงยาวระหว่างงานกระโดดข้ามประเทศที่มอนติคาร์โลเมื่อวันที่30มิถุนายน2018ก่อนเวลาอีก4ปีในโอกาสงานกาล่ารางวัล Princess Grace Award ในนิวยอร์กชาลีนเดอโมนาโกได้ถ่ายภาพแฟลชของช่างภาพทุกคนโดยโชว์หน้าท้องที่โค้งมนของเธอไว้ข้างใต้ชุดยาวชุดสีขาวระเหยสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการตั้งครรภ์นั้นเหมาะกับพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบเมแกนมาร์เคิลการประกาศเซอร์ไพรส์การตั้งครรภ์ครั้งที่2ของเธอหากว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนไม่ลังเลที่จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เมแกนมาร์เคิลก็จะแตกต่างออกไปมาก2ปีหลังจากการเกิดของลูกชายของเธออาชีเธอสร้างความประหลาดใจด้วยการเปิดเผยการตั้งครรภ์ครั้งที่2ของเธอบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในวันที่14กุมภาพันธ์2021วันที่เดยุกและดัชเชสแห่งซัตเซ็กไม่ได้สุ่มเลือกในความเป็นจริงเจ้าหญิงไดอาน่ายังเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งท้องกับเจ้าชายแฮร์รี่ในระหว่างงานปาร์ตี้ของคู่รักเพื่อประกาศข่าวทั้งคู่ได้โพสต์ท่าหน้าเลนของช่างภาพนิซานแฮริมันในภาพนี้อดีตนักแสดงในชุดขาวดำเผยให้เห็นก้อนทารกของเธอภายใต้ชุดสีขาวโดยแคโรไลน์เอเรราเมแกนมาร์เคิลตั้งครรภ์มาหลายเดือนแล้วและต้องการเก็บความลับนี้ไว้ให้นานที่สุดจากการแท้งบุตรของเธอเธอไม่คาดคิดว่าจะตั้งครรภ์อีกครั้งอย่างรวดเร็วขนาดนี้ด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียลูกทั้งคู่จึงเลือกที่จะรอก่อนที่จะเปิดเผยข่าวดีนี้ให้คนทั้งโลกทราบ